พร้อมพร้อมไหมรายการนิ่มชื่ออะไรนะชื่อ Journey เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะโอ้โหแล้วทำไมทำหน้าอย่างเงี้ย Journey ในวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปเกาะที่เกาะภูเก็ตกันค่ะภูเก็ตนี่นิ่มรู้สึกว่าเป็นทั้งปลายทางแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่มีทั้งหาดทรายและน้ำทะเลที่สีไล่โทนจากสีฟ้าเขียวไปจนกระทั่งถึงสีครามสวยนะคะล้อมรอบไปทั่วทั้งเกาะและเป็นเพราะว่าภูมิประเทศที่เป็นเกาะนี่แหละค่ะที่สามารถดึงดูดคนต่างถิ่นตั้งแต่สมัยก่อนมากมายให้เข้ามาตั้งรกรากแล้วก็นำพาวัฒนธรรมแบบที่ไม่เหมือนใครเอามาไว้ที่เกาะนี้ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะเป็นแบบที่เรียกกันว่าเป็นพารานากันคือเป็นตึกแบบฝรั่งตะวันตกแต่ว่าได้รับการสร้างโดยช่างฝีมือพื้นเมืองซึ่งในเวลานั้นก็คือชาวจีนจากปีนังเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสูงและเรารู้จักกันในชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเป็นตึกแบบชิโนโปรตุกีสค่ะซึ่งตึกแบบชิโนโปรตุกีสในภูเก็ตเนี่ยสำหรับนิ่มแล้วมีครบองค์ประกอบของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งความสวยที่ดูแข็งแรงหรือว่าเป็นความสง่างามที่มีความอ่อนหวานอีกเรื่องนึงที่โด่งดังไม่แพ้กันของภูเก็ตก็คือเรื่องของวัฒนธรรมอาหารการกินนะคะอาหารหลายจานได้รับการสืบทอดฝีมือสืบต่อกันมานับร้อยๆปีมาจากคนหลากเชื้อชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยจากคนไทยอาหารจีนแบบจีนฮกเกี้ยนอาหารแบบแขกมาลายูหรือว่าอาหารพื้นเมืองที่มีความเผ็ดนะคะแต่ในที่สุดค่ะความหลากหลายของความเป็นภูเก็ตก็ทำให้เกิดเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถึงขนาดได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารจากยูเนสโกตั้งแต่ปี2558นะคะการรู้จักกับอาหารของภูเก็ตแบบนิ่มเนี่ยมันก็พลาดไม่ได้ด้วยการมาตลาดค่ะการมาตลาดสำหรับเราคือการทำความรู้จักกับตู้กับข้าวของคนท้องถิ่นเพราะว่าการกินอาหารแต่ละอย่างมันคือการเสพความกระตือรือร้นแล้วก็เป็นการกลืนกินพลังความสร้างสรรค์ในรูปแบบของรสชาติหนึ่งในนั้นนะคะที่นิ่มจะต้องมาประจำก็คือตลาดต้นฉำฉาค่ะเรียกว่าที่ตลาดต้นฉำฉานี่นะคะเป็นที่รวมของคนทุกคนแล้วก็รวมถึงเป็นรวมอาหารทุกมื้อรวมถึงอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานของคนภูเก็ตด้วยที่สะดุดตาและน่าสนใจมากในการมาตลาดที่นี่ก็คือการที่นิ่มค้นพบว่าของหวานและขนมมีความหลากหลายมากมายหลายชนิดคือจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวมากซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าภูเก็ตเองมีวัฒนธรรมการกินของหวานกินเป็นอาหารเช้าค่ะในประสบการณ์การเดินทางของนิ่มนิ่มรู้สึกว่าหน้าตาขนมพื้นเมืองของภูเก็ตมีความละไมคล้ายกับขนมพื้นเมืองในปีนังซึ่งมีความเป็นวัฒนธรรมแบบพารานากันร่วมกันกับภูเก็ตมากกว่าภาคไหนๆซะอีกนะคะความสนุกในการเดินทางสำหรับนิ่มก็คือการที่เราได้ลองรสชาติของอาหารแล้วก็ขนมต่างๆนะคะแล้วก็จากที่เราเดินตลาดหรือว่าเห็นตามร้านอาหารจะมีขนมหวานของภูเก็ตนี่เยอะมากสีสันแล้วก็รูปทรงมันเหมือนกับจะรู้จักแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่รู้จัก
จนกระทั่งนิ่มขอว่าถ้าเผื่อว่าอยากจะไปดูเบื้องหลังของร้านทำขนมสักอย่างหนึ่งที่นิ่มรู้สึกว่านิ่มสนใจที่สุดด้วยเรื่องของสีแล้วก็ด้วยเรื่องของการจัดดิสเพลย์นะคะแล้ววันนี้ก็ได้เจอ2รุ่นนะคะรุ่นคุณแม่แล้วก็รุ่นของพี่ลิ้มที่นิ่มติดต่อมาแล้วพี่ลิ้มก็ให้เข้าครัวเนี่ยมาดูในเรื่องของการทำขนมขนมดังว่าที่มีสีฟ้าสวยๆเนี่ยเรียกว่าขนมผีครอบครัวของอามะกับคุณลิ้มที่ปุ้นเต๋โกยเนี่ยนะคะทำขนมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นแรกที่เข้ามาขุดเหมืองดีบุกในเกาะภูเก็ตแล้วและในวันนั้นค่ะก็ได้มีการทำขนมที่รู้จักกันมาทำขายให้กับคนที่ทำงานในเหมืองแล้วก็ยังสืบต่อฝีมือสูตรของที่บ้านทำกันจนกระทั่งถึงรุ่นปัจจุบันคือรุ่นที่4แล้วคำว่าปุ้นเต๋เนี่ยนะคะแปลว่าพื้นเมืองและคำว่าโกยก็หมายถึงฟูหรือว่าขนมสดเพราะฉะนั้นปุ้นเต๋โกยก็คือร้านที่เรียกว่าขนมสดพื้นเมืองนั่นเองค่ะนิ่มมาที่นี่กับเพื่อนคนอเมริกันนะคะเขาเป็นคนที่สนใจในเรื่องของอาหารแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเมืองไทยนานมากรวมถึงผู้ภาษาไทยชัดมากด้วยออสตินบูชค่ะคือเพื่อนที่อยากจะมาเห็นการทำข้าวเหนียววันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่เป็นนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเขากำลังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาหารภาคใต้แต่ว่ามาหลงไหลเขาบอกว่าในโลกนี้มีอาหารไม่กี่อย่างหรอกที่จะมีสีฟ้าแล้วหนึ่งในนั้นน่ะในประเทศไทยเราใช้เยอะคือใช้ดอกอัญชันไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือว่าของหวานวันนี้ก็เลยติดใจได้มาเข้าครัวในการทำข้าวเหนียวหนีบใช่ไหมเขาเรียกว่าข้าวเหนียวหนีบใช่ไหมหีบว้าใครเป็นคนไทยใครเป็นคนไทยเรียกว่าข้าวเหนียวหีบความอร่อยของนิ่มเนี่ยนะคะนิ่มอยากจะบอกว่ามันอร่อยไปแล้วค่ะล่วงหน้าอร่อยเพราะว่าได้เข้ามาถึงก้นครัวได้มาเห็นถึงความลับความอร่อยที่มีแต่ความรักที่อยากจะให้สูตรให้รู้จักความเป็นพื้นเมืองความเป็นสูตรดั้งเดิมโดยที่ไม่ปกปิดอะไรเลยข้าวเหนียวหีบนะคะก็คือข้าวเหนียวที่จะต้องมีการนำมาอัดให้เกาะตัวให้แน่นที่นี่เขาใช้ข้าวเหนียวที่เรียกว่าเป็นข้าวเหนียวที่ดีที่สุดในการทำขนมก็คือข้าวเหนียวเคี้ยวงูนะคะเอามามูลให้ดีค่ะแล้วเขาก็จะให้ความหนึบกรุบแล้วก็อร่อยกว่าข้าวเหนียวชนิดอื่นพอหุงแล้วนะคะก็แบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นสีขาวคือส่วนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ส่วนที่จะอยู่ข้างบนที่จะมีการผสมกับกลีบดอกอัญชันให้เป็นสีม่วงหรือสีครามนะคะมันสีทะเลเนาะอมะบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกเองกับมือเก็บมาเองกับมือคลุกเองกับมือเพื่อจะทำให้เกิดข้าวเหนียวหีบที่มันอร่อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ที่สำคัญนะคะมันจะต้องกินคู่กับสังขยาใบเตยค่ะซึ่งอมะก็จะเป็นคนลงมือทำเองเช่นกันไม่รู้ว่ามองตรงไหนไปแล้วเนี่ยถ้ากินข้าวเหนียวอย่างเดียวไม่ได้เค็มมันเค็มนิดนึงความหวานน้อยมากความหนึบของข้าวเหนียวคือความสำคัญมันต้องหนึบกำลังดีทำให้คิดถึงข้าวเหนียวตัดของภาคกลางอะค่ะข้าวหมากข้าวหลามตัดข้าวหมากข้าวหลามตัดอะข้าวหลามข้าวหมากข้าวหลามตัดสมัยก่อนมันจะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปเพชรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความหนึบแล้วก็รู้สึกว่าข้าวเหนียวมันจะนิ่มเนาะมันจะนิ่มแล้วก็อย่างหนึ่งทับพรมันได้สังขยาแล้วก็มีความเค็มนิดๆด้วยชอบของหวานที่มันเค็มอะมันอะถ้าข้าวแฉะมันก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นจะให้มันอร่อยเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนประกอบทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ถึงแม้ว่าข้าวเหนียวจะไม่ได้หวานเป็นข้าวเหนียวแก้วแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องมีความหวานแล้วก็มีความชุ่มชื้นส่วนที่หวานจริงๆอะมันจะอยู่ที่สังขยาแต่ละวันแต่ละวันที่ครัวของบ้านนี้ค่ะไม่เคยมีคำว่าเหงาหรือว่าขาดความหวานนะคะถึงแม้ว่าขนมพื้นบ้านโบราณเนี่ยจะไม่ใช่เป็นอาหารเช้าที่คุ้นเคยหรือว่าเป็นที่นิยมเท่าเดิมแล้วแต่ยังไม่หายไปไหนนะคะที่สำคัญนะคะรสชาติ
ราคายังยืนหยัดทั้งคุณภาพและปริมาณในความประหยัดเดิมๆอยู่ที่ประมาณ 5-12 บาทเท่านั้นเองค่ะการเดินทางกับ Journey นะคะบนเกาะภูเก็ตยังคงดำเนินต่อไปเพราะว่านิ่มยังมีสิ่งที่ชอบแล้วก็อยากจะแชร์อีกเยอะแยะมากมายแต่อยากจะขอแรงสนับสนุนนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อให้นิ่มมีแรงในการเดินทางต่อไปสนับสนุนเรื่องที่จะไปค้นไปสืบไปหากลับมาเล่าค่ะคราวหน้าจะมีเรื่องของการช้อปปิ้งในสิ่งที่นิ่มตื่นเต้นมากเพราะว่าต้องขอยอมรับเลยนะคะว่าช้อปปิ้งในภูเก็ตไม่ค่อยจะท้าทายนิ่มสักเท่าไหร่นิ่มไปเจอสิ่งที่ท้าทายแล้วก็น่าสนใจก็คือการช้อปปิ้งในร้าน2ร้านที่นิ่มเลือกมาเป็นร้านเฉพาะอย่างในเรื่องของกระเป๋าและอีกที่หนึ่งเป็นร้านที่เลือกของจากทั่วโลกเข้ามาเป็นดีไซเนอร์และเจ้าของคนฝรั่งเศสค่ะจะเป็นที่ไหนกดติดตามแล้วคราวต่อไปเราจะได้กลับมาเจอกันขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการเดินทางในวันนี้คราวหน้าเก็บกระเป๋าเดินทางกันต่อไปสวัสดีค่ะพร้อมพร้อมไหมรายการนิ่มชื่ออะไรนะชื่อเจอร์นี่เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะโอ้แล้วทำไมทำหน้าอย่างเงี้ย